ครับผมวิชัยคันทองนะครับชื่อเล่นชื่อโล่ปัจจุบันถือว่าเป็นน้องใหม่กับวงการสมุนไพรครับเพราะว่า เริ่มทำชาสมุนไพรนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติเป็นรองประธานคัสเตอร์วันนี้ดีใจมากนะครับเพราะว่าเรื่องแพคเกจจิ้งกับเรื่องแบรนด์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์พูดนะว่าลูกค้าที่เห็นสินค้าเราเนี่ยก็ผ่านบรรจุภัณฑ์แล้วก็แบรนด์ดังนั้นคิดว่าบทลงครั้งนี้เป็นประโยชน์มากกับผู้ประกอบการครับเพราะว่าเป็นด่านแรกที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อทดสอบสินค้าของเราครับก็หวังว่าคงมีกิจกรรมดีๆจากทางภาครัฐในครั้งต่อไปสวัสดีครับ